อาจจะครั้งที่แล้วนะคะที่เราจบไปในเรื่องของอะไรคะเรื่องครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะความอะไรเอ่ยความคล้ายใช่ไหมคะซึ่งการพิจารณารูปสามเหลี่ยมสองรูปจะคล้ายกันก็ต่อเมื่อมันมีอยู่สองกรณีถูกไหมคะกรณีแรกคืออะไรคะดูที่มุมใช่ไหมคะดูที่มุมถ้ามุมสองมุมนั้นน่ะไม่ใช่มุมสองมุมสิถ้ามุมสามมุมในแต่ละคู่ที่สมในกันเท่ากันแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นคล้ายกันแล้วก็นอกจากมุมเรายังดูที่ด้านถูกไหมคะอัตราส่วนของด้านที่สมในกันเนี่ยถ้าเขาเท่ากันทุกคู่เลยแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนั้นก็คล้ายกันเช่นกันนะคะความคล้ายจะเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นที่อะไรคะแตกต่างกันที่อะไรแตกต่างกันที่ขนาดเก่งมากค่ะแตกต่างกันที่ขนาดรูปร่างหน้าตาขนาดรูปร่างหน้าตาเขาเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะแต่ว่าเขาจะแตกต่างกันตรงเพียงแค่ขนาดเท่านั้นอันนี้มีออกข้อสอบนะคะโอเคอ่ะในแนวของแนวข้อสอบในเรื่องของความคล้ายนะคะจะประมาณว่าอาจจะให้หนูหาด้านอีกด้านหนึ่งที่เหลือเหมือนที่มิตรพาเคยพาทำแบบฝึกหัดมาหรือไม่งั้นก็จะให้หาอีกมุมหนึ่งที่เหลือประมาณนี้แล้วก็จะมีพิสูจน์ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปใดที่คล้ายกันหรือไม่งั้นโจทย์เขาก็จะให้มาว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันจงหาด้านจุดๆๆหรือจงหามุมจุดๆประมาณนี้ให้ลองไปลองทำแบบฝึกหัดที่เคยทำมานะคะคล้ายกันเลยนะคะถ้าทำแบบฝึกหัดตรงนั้นได้หนูทำแบบข้อสอบมิดได้แน่นอนนะคะอ่ะมาทีนี้มาสู่ในเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนนะคะเรื่องสุดท้ายที่ใช้สอบลายภาพเป็นเรื่องที่ไม่เยอะไม่ยากแต่ว่าจะเยอะตรงที่ทฤษฎีบทนะคะเดี๋ยวเรียนจบนะคะในสัปดาห์นี้สัปดาห์ชั่วโมงสุดท้ายของสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะสรุปเราจะสรุปทันไหมเดี๋ยวมิจะส่งเป็นสรุปทฤษฎีบทให้นะคะเราจะได้อ่านได้น้อยลงนะคะสักครู่นะคะโอเคอ่ะมาทีนี้มาดูนะคะว่าในเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนในเรื่องของวงกลมวงกลมในที่นี้เราไม่ได้หาพื้นที่ไม่ได้หาปริมาตรแล้วนะคะแต่จะเป็นหาส่วนต่างๆของวงกลมไม่ว่าจะเป็นคอร์ดนะคะเซกเตอร์เซกเมนต์อะไรพวกเนี้ยนะคะเราจะหามากกว่านั้นมาดูว่าในเรื่องนี้เราจะเรียนอะไรบ้างเราจะเรียนอยู่4เรื่องหลักๆนะคะ1คือส่วนต่างๆของวงกลมในตอนประถมเนี่ยหนูรู้มาแล้วว่าวงกลมประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะไหนใครตอบมิดได้บ้างว่าวงกลมมีอะไรบ้างส่วนประกอบของวงกลม1เส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลางเก่งมากค่ะจอมแจม2ที่หนูรู้มีอะไรบ้างคะนอกจากเส้นผ่าศูนย์กลางมีอะไรอีกคะรัศมีถูกมั้ยคะแล้วก็เส้นรอบวงถูกมั้ยคะอันนี้คือสิ่งที่เรารู้มาแล้วแต่ว่าในบทเนี้ยมันจะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะอ่ะ2ส่วนต่างๆมุมในส่วนต่างๆของวงกลมนะคะเมื่อมีวงกลม1วงเมื่อเราลากผ่าลากเส้นผ่านนะคะจากจุดจากจุดศูนย์กลางไปหาเส้นขอบนะคะมันจะทำให้เกิดมุมต่างๆในวงกลมแล้วมุมต่างๆในวงกลมเขาเรียกว่ามุมอะไรบ้างนะคะ3รูปสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมรูปที่สี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมเนี่ยมันจะมีการหาพื้นที่การหาปริมาตรหรือการหามุมหาอะไรยังไงนะคะแล้วเรื่องสุดท้ายคือวงกลมแนบในรูปสามเหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยมแนบในวงกลมนะคะอันนี้มีต่อไม่จบนะคะอันนี้จบไม่จบนะและรูปสามเหลี่ยมแนบในวงกลมเขียนต่อด้วยนะคะของเด็กๆนะคะสี่เรื่องหลักๆที่เราจะเรียนอ่ะไปที่เรื่องแรกก่อนเลยนะคะเรื่องของวงกลมอย่างที่บอกว่าส่วนต่างๆของวงกลมในชั้นที่เล็กกว่านี้เราจะเรียนเพียงแค่รัศมีคอร์ดเส้นผ่าศูนย์คอร์ดเดี๋ยวเรายังไม่เรียนรัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นรอบวงถูกไหมคะแล้วเราก็จะมาเริ่มในเรื่องของการหาพื้นที่การหาปริมาตรนะคะแต่ทีนี้พอในชั้นนี้เราจะมาเรียนเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะมาเริ่มไปทีละส่วนในส่วนที่เรารู้จักนะคะในส่วนที่เป็นเส้นแดงๆตรงนี้เราเรียกว่าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางอันนี้เรารู้อยู่แล้วค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะต่อไปเส้นตรงนี้ลากจากจุดศูนย์กลางมาหาเส้นรอบวงเราเรียกว่ารัศมี
รัศมีมีหลายเส้นนะคะหลายเส้นมากนะคะเราจะลากตรงไหนก็ตามนะคะขอให้ลากจากจุดศูนย์กลางไปหาเส้นขอบวงนั่นเราเรียกว่ารัศมีหมดนะคะต่อไปเส้นนี้ค่ะเส้นนี้เราเรียกว่าคอร์ดนะคะเราเรียกว่าเส้นคอร์ดนะคะเราเรียกว่าเส้นคอร์ดเส้นคอร์ดเนี่ยจะมีหลายเส้นเหมือนกันนะคะถ้าลากมาแบบนี้อันนี้ก็เป็นเส้นคอร์ดเหมือนกันแบบนี้ก็เป็นเส้นคอร์ดเหมือนกันเส้นคอร์ดหมายถึงเส้นที่ลากจากอีกเส้นขอบวงนึงมาหาอีกเส้นขอบวงนึงนะคะซึ่งเส้นขอบที่ยาวที่สุดเราเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนั่นเองนะคะแต่พอมันมาเป็นอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆเนี่ยพอมันมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็เรียกว่าเส้นคอร์ดนะคะแต่พอมันมาอยู่ตรงนี้เราจะเปลี่ยนชื่อใหม่ทันทีเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะเราจะไม่ใช้คำว่าคอร์ดและเราจะเรียกว่าเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางโอเคเนาะฟังนะข้อสอบมีออกด้วยนะคะข้อใดคือคอร์ดข้อใดคือซิกเมนต์ข้อใดคือเซกเตอร์ข้อใดคือรัศมีข้อใดคืออะไรมีออก1ข้ออย่างน้อย1ข้อนะคะดังนั้นใครไม่เข้าใจตรงไหนถามนะคะอ่ะ CD เนี่ยเราเรียกว่าเส้นขอบเส้นขอบมีหลายเส้นอย่างที่มิดบอกเส้นขอบที่ยาวที่สุดคือเส้นไหนคะคือเส้นขอบที่ยาวที่สุดคือเส้นอะไรคะเส้นผ่าศูนย์กลางเก่งมากค่ะคือเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะแต่พอมันมาเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางปุ๊บเราจะไม่เรียกว่าขอบเราจะเรียกว่าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะคะดังนั้นถ้าข้อสอบถามหนูก็ต้องรู้ว่าเส้นไหนที่ยาวที่สุดนะคะโอเคต่อไปทีนี้มาดูพื้นที่บ้างมาสู่ในเรื่องของพื้นที่นะคะพื้นที่ตรงที่เป็นสีเหลืองตรงนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้เราจะเรียกว่าเซกเมนต์นะคะเซกเมนต์ของส่วนโค้งก็คือพื้นที่ของส่วนโค้งนั่นเองพูดง่ายๆนะคะเซกเมนต์คือพื้นที่ระหว่างคอร์ดกับเส้นขอบพื้นที่ระหว่างคอร์ดกับเส้นขอบตรงนั้นนะคะไม่ว่าคอร์ดของหนูจะอยู่ตรงนี้ก็ตามแล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะเราเรียกว่าเซกเมนต์หมดเลยนะคะเซกเมนต์จะใหญ่จะเล็กก็ขึ้นอยู่ที่คอร์ดว่าคอร์ดมันจะอยู่ตรงไหนนะคะต่อไปพื้นที่ต่อไปคือพื้นที่สีเขียวตรงนี้ค่ะนี่เราเรียกว่าเซกเตอร์เซกเมนต์เซกเตอร์ต่างกันยังไงต่างกันตรงที่อ่ะจำง่ายๆเลยถ้าเป็นเซกเตอร์จะเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมเซกเตอร์ก็คือพื้นที่ระหว่างรัศมีนั่นเองนะคะรัศมี2เส้นนะคะนะคะพื้นที่ตรงนี้เราเรียกว่าเซกเตอร์แต่ถ้าเป็นเซกเมนต์คือพื้นที่ระหว่างคอร์ดกับเส้นขอบวงนะคะพูดง่ายๆมันจะเป็นคล้ายๆครึ่งวงกลมแต่ถ้าเป็นเซกเตอร์จะเป็นคล้ายๆรูปสามเหลี่ยมนะคะงงไหมพื้นที่ของเซกเตอร์กับเซกเมนต์ไม่งงเนาะเซกเมนต์ก็มีหลายแบบหลายเส้นเหมือนกันนะคะอาจจะมาแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะคะเออเซกเตอร์มีหลายขนาดนะคะเหมือนกันทีนี้มาดูค่ะนอกจากเซกเมนต์เซกเตอร์รัศมีขอดแล้วยังมีส่วนที่เรียกว่าส่วนโค้งส่วนโค้งคืออะไรนะคะส่วนโค้งอ่ะหนูโฟกัสตรงนี้นะส่วนที่เป็นสีแดงๆตรงนี้กับส่วนที่เป็นแล้วหนูโฟกัสแค่หนูโฟกัสตรงนี้เส้นขอดนะคะส่วนโค้งตรงที่เป็นเส้นขอดตัดสังเกตว่าตรงที่เป็นโค้งสีเขียวเนี่ยมันจะเล็กกว่าโค้งที่เป็นสีแดงถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเราจึงเรียกว่าส่วนโค้งที่เป็นสีเขียวเนี่ยค่ะว่าส่วนโค้งน้อยส่วนโค้งน้อยนะคะแล้วเราเรียกส่วนโค้งที่เป็นสีแดงๆเนี่ยสังเกตว่ามันเยอะกว่าเราจะเรียกว่าส่วนโค้งใหญ่ตามชื่อเลยค่ะตามชื่อไปเลยส่วนโค้งน้อยส่วนโค้งใหญ่อันนี้คือส่วนประกอบคร่าวๆของวงกลมโอเคไหมเอาไว้คันจมูกแล้วสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยจุดที่อยู่ตรงกลางเราเรียกว่าอะไรคะ
จุดศูนย์กลางนะคะเราเรียกว่าจุดศูนย์กลางอ่ะทีนี้ส่วนประกอบของวงกลมมีอะไรบ้างอ่ะทวนหนึ่งที่จำได้ที่รู้หนึ่งคืออ่ะตอบช่วยกันเปิดไหมหนึ่งหนึ่งคืออะไรคะส่วนประกอบของวงกลมอ่ะเดี๋ยวไล่ชื่อไข่มุกหนึ่งบอกมาหนึ่งอย่างค่ะส่วนโค้งค่ะส่วนโค้งอ่ะมีทั้งส่วนโค้งน้อยส่วนโค้งใหญ่สันชัยสองสัญชัยนับหนึ่งสองสามจำแจมค่ะค่ะไม่ทราบส่วนประกอบของสัญชัยคะส่วนประกอบของวงกลมอยู่ในหน้าจอแล้วนะคะส่วนโค้งน้อยค่ะส่วนโค้งน้อยอ่ะโอเคจำแจมจำแจมค่ะอ่ะจำแจมโอเคไม่เมื่อกี้มิตรพูดสัญชัยสัญชัยแชทมาว่าไม่รู้โอเคดีมากค่ะจำแจมต่อไปไปสามไปนับหนึ่งนับสองนับสามอะไรอะไม่ใช่ไปต่อไปครับปั้นครับดูในหน้าจอครับข้าวปั้นตอบนี้ได้ไหมว่าส่วนประกอบของวงกลมหนึ่งอย่างข้าวปั้นตอบมาหนึ่งอย่างครับรัศมีครับเก่งมากค่ะข้าวปั้นรัศมีถูกต้องยอดเยี่ยมเลยต่อไปเป้ยๆค่ะหนึ่งอย่างเส้นผ่านศูนย์กลางค่ะเก่งมากค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางต่อไปฟูจิค่ะหนึ่งอย่างฟูจินับหนึ่งส่วนโค้งน้อยค่ะโอเคส่วนโค้งน้อยมันยังมีบางอันที่เพื่อนยังไม่เอาเลยนะคะพิมพ์เชิญค่ะเส้นขอดค่ะเส้นขอดเก่งมากต่อไปทิมมี่ค่ะจุดศูนย์กลางครับจุดศูนย์กลางดีมากต่อไปปังปอนค่ะหนึ่งอย่างส่วนโค้งใหญ่ส่วนโค้งใหญ่ดีมากยังมีหนึ่งอย่างที่เด็กๆยังไม่ได้พูดเลยไม่ใช่หนึ่งอย่างสี่สองสามอย่างเลยอ่ะต่อไปค่ะเนสเนสนับหนึ่งเนสนับสองเนสนับสามโอเคอ่ะนอกจากที่เด็กๆเอ่ยมายังมีเซกเมนต์เซกเตอร์ถูกไหมคะที่เราเรียนกันไปเมื่อกี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูค่ะมาเปิดแบบฝึกหัดไปในหน้าที่หนึ่งในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ย51ค่ะนอกจากเดี๋ยวก่อนที่จะไปหน้า31นะคะดูตรงนี้นิดหนึ่งนอกจากเหล่านี้แล้วมันยังมีเส้นหนึ่งเส้นอ่ะเส้นหนึ่งเส้นเดี๋ยวมีสร้างขึ้นมาก่อนอ่ะเส้นหนึ่งเส้นนี้อ่ะเป็นเส้นสีแดงๆเส้นแบบนี้นะคะไม่ได้ตัดผ่ากึ่งกลางแบบนี้แล้วไม่ได้อยู่ห่างจากวงกลมแบบนี้แต่มันอยู่ชิดริมกับขอบวงแบบนี้เราเรียกว่าเส้นสัมผัสนะคะเส้นสัมผัสมีหนึ่งอย่างนะอีกหนึ่งอย่างคือเส้นสัมผัสเส้นสัมผัสคือเส้นที่มาสัมผัสกับวงกลมไม่ได้ตัดผ่ากลางวงกลมหรือว่าข้างวงกลมแบบนี้ไม่ได้ตัดเข้าไปส่วนใดส่วนหนึ่งของวงกลมนะคะแต่มันจะอยู่ติดชิดริมกับเส้นขอบวงแบบนี้เลยนะคะอันนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะคะโอเคมาดูที่แบบฝึกหัดเราค่ะเขาให้เส้นต่างๆมาค่ะเริ่มจุด A คือจุดอะไรคะจุด A คือจุดศูนย์กลางค่ะจุด A คือจุดศูนย์กลางเด็กๆเขียนลงไปเลยค่ะเขียนของใครของมันเลยจุดศูนย์กลางจุด A คือจุดศูนย์กลางต่อไป
ส่วนของเส้นตรง AC ส่วนของเส้นตรง AC คือเส้นไหนแค่นี้เราเรียกว่าอะไรคะรัศมีเก่งมากค่ะรัศมีเดี๋ยวเมื่อกี้เส้นผ่าศูนย์กลางเมื่อกี้ไข่มุกตอบใช่ไหมอันนี้ใครตอบคะไปค่ะมิสอ๋อ sorry อันนี้ไปอันนี้รัศมีใครตอบคะพิมค่ะพิมโอเคต่อไปส่วนของเส้นตรง BC ส่วนของเส้นตรง BC อยู่ไหนล่ะBC อ๋ออันนี้เรียกว่าเปิดไมค์ตอบได้เลยนะเส้นผ่าศูนย์กลางครับเก่งมากค่ะทิมมี่เส้นผ่าศูนย์กลางต่อไปค่ะ4ส่วนของเส้นตรง AB AB อยู่ไหนเอ่ยส่วนของเส้นตรง AB อยู่นี่เราเรียกว่าใครที่ยังไม่เคยได้คะแนนเลยนะคะกรุณากระตุ้นตัวเองด้วยอันนี้ไม่ได้ยากหาคะแนนมาให้แล้วก็กรุณาเก็บคะแนนไปด้วยคืออะไรคะเนสแพลวจำแจมไข่มุกสันใช่ส่วนของเส้นตรง AB หรือที่มิดเนี่ยแรงเงาไว้เนี่ยเส้นใส่เส้นทึบไว้เนี่ยเขาเรียกว่าแกนด้าเขาเรียกว่าอะไรคะเส้นนี้เขาเรียกว่ารัศมีค่ะถูกต้องรัศมีอ่ะต่อไปส่วนของเส้นตรง BD BD คือเส้นไหน BD คือเส้นนี้ค่ะเราเรียกว่าเราเรียกว่าอะไรคะมีไหมในหน้านี้มีบอกไหมในหน้านี้มีบอกไหมมีค่ะมีใช่ไหมคะเราเรียกว่าเซกเมนต์หรอไม่ใช่เซกเมนต์เป็นเส้นค่ะเราเรียกว่าเส้นตัดวงกลมนะคะมิ้นลืมอธิบายไปเพราะว่ามันไม่มีในรูปเนาะเส้นตัดวงกลมคือเส้นที่ลากผ่านวงกลมไม่ว่าจะลากผ่านเล็กผ่านน้อยก็ตามนะคะคือตัดไปเลยจะตัดเล็กตัดใหญ่ตัดน้อยก็ตามนะคะเราเรียกว่าเส้นตัดนะคะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เราก็เรียกว่าเป็นเส้นตัดหมดเลยนะคะมันจะมีจุดตัดอยู่2จุดก็คือจุดวงกลมขอบวงอีกฝั่งนึงกับขอบวงอีกฝั่งนึงนะคะซึ่งจะแตกต่างกับคอร์ดจะสิ้นสุดเพียงแค่ขอบวงเท่านั้นนะคะคอร์ดจะสิ้นสุดเพียงแค่ขอบวงแบบนี้นะคะจะไม่โผล่ออกมาข้างนอกอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างเส้นตัดกับเส้นคอร์ดนะคะเส้นตัดคือมันจะตัดผ่านไปเลยจะยาวแค่ไหนไม่รู้แต่ว่ามันจะทะลุออกมานอกวงกลมแต่เส้นคอร์ดจะอยู่แค่ในวงกลมเท่านั้นมันจะสิ้นสุดอยู่แค่ตรงนั้นอันนี้คือข้อแตกต่างระหว่างเส้นคอร์ดกับเส้นตัดนะคะดังนั้น BD เราเรียกว่าเส้นตัดนะคะ BD เส้นตัดอ่ะต่อไปเส้นตรง BD ก็เหมือนกันนะคะอ๋อเขาถามหาส่วนของเส้นตรงกับเส้นตรง sorry ส่วนของเส้นตรงอ่ะเอาใหม่นะขอโทษส่วนของเส้นตรงคือจากนี้ถึงนี้ค่ะเราเรียกว่าเมื่อกี้มิตรอธิบายไปแล้วเราเรียกว่าคอร์ดแต่ถ้าเป็นเส้นตรงคือรวมหมดเลยโอ้ยเป็นไงล่ะเนี่ยถ้าเป็นเส้นตรงคือรวมหมดเลยแบบนี้ยาวมาเลยถ้าเป็นเส้นตรงเราถึงจะเรียกว่าเส้นตัดงงไหมระหว่างคอร์ดกับเส้นตัดมีใครงงไหมคะโอเคเงียบแสดงว่าไม่งงนะเส้นตรง FG อยู่ไหน FG
เส้นตรงคือยาวทั้งเส้นเลยค่ะเส้นตรง FC เราเรียกว่าเส้นสัมผัสค่ะเส้นสัมผัสอันนี้ใครคะใครมุกค่ะมิดคะในแบบฝึกหัดอยู่กับมิดหรือเปล่าคะแบบฝึกหัดหรออยู่กับมิดหรอถ้างั้นเดี๋ยวมิดจะเอาหน้านี้ลงให้โอเคไหมแล้วให้เด็กๆทำมาส่งเดี๋ยวจะเอาหน้านี้ลงให้แล้วก็ให้มาเอาหนังสือด้วยนะคะเดี๋ยวมิดจะเอาหน้านี้ลงให้ต่อไปข้อที่8จุด E จุด E อยู่ตรงไหนจุด E ตรงนั้นคืออีกจุดสองวงกลมค่ะเก่งมากนะคะจุด E คือมันอยู่ตรงเส้นสัมผัสระหว่างเส้นสัมผัสกับเส้นวงกลมถูกไหมคะดังนั้นมันเรียกว่าจุดสัมผัสวงกลมเก่งมากนะคะจุดสัมผัสเก่งมากนะคะดีมากเลยดังนั้นเราไม่ได้มีแค่ขอเซกเมนต์เซกเตอร์รัศมีเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วนะคะเรามีทั้งเส้นสัมผัสเส้นตัดแล้วก็จุดสัมผัสนะคะโอเคเนาะอ่ะโอเคในส่วนของส่วนประกอบของวงกลมเนี่ยมันไม่น่ายากมันมองรูปมันก็น่าจะรู้แล้วถูกต้องไหมคะเราไปกันเลยนะคะทีนี้พอมาเรื่องที่สองนะคะมันก็จะเริ่มเข้าสู่ทฤษฎีบทแหละทฤษฎีบทมันค่อนข้างที่จะเยอะนะคะบทนี้มาเริ่มที่ทฤษฎีบทแรกเป็นทฤษฎีบทเกี่ยวกับเส้นสัมผัสนะคะเส้นสัมผัสก็คืออ่ะมิดถามว่าระหว่างเส้นที่หนึ่งกับเส้นที่สองอะไรที่เรียกว่าเส้นสัมผัสหนึ่งหรือสองหนึ่งหรือสองสองโอเคนะคะสองถูกต้องหนึ่งเราเรียกว่าเส้นตัดอย่าลืมนะโอเคทีนี้มาดูทฤษฎีบทของเขาค่ะมิดจะเริ่มที่ทฤษฎีบทเลยนะคะจุดสัมผัสวงกลมที่เส้นสัมผัสลากผ่านจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมนั้นจุดสัมผัสมิดบอกแล้วว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเส้นตรง AB เนี่ยเป็นเส้นสัมผัสจุดสัมผัสของเราอยู่ตรงไหนคะตรงจุดอะไรจุด P นะคะจุดสัมผัสของเราจะตั้งฉากกับรัศมีดังนั้นเมื่อเราลากเส้นมานะคะเมื่อเราลากเส้นมาปุ๊บตรงนี้นะคะมันจะตั้งฉากนะคะตั้งฉากกับรัศมีตัวดีนะคะมิดไปเขียนอะไรตรงนั้นตรงนี้ sorry มันจะตั้งฉากกับรัศมีนะคะไม่ว่าเส้นสัมผัสมันจะอยู่ตรงไหนก็ตามไม่ว่าเส้นสัมผัสจะลากตรงนี้ก็ตามนะคะไม่ว่าเส้นสัมผัสมันจะลากตัวอยู่ตรงนี้ก็ตามนะคะเมื่อลากจากจุดสัมผัสไปหาจุดศูนย์กลางเนี่ยมันก็จะกลายเป็นรัศมีถูกต้องไหมคะมันก็จะยังตั้งฉากอยู่เสมอเลยไม่ว่าเส้นสัมผัสมันจะอยู่รอบวงฝั่งไหนก็ตามให้หนูคิดว่าอ๋อจุดสัมผัสจะตั้งฉากกับรัศมีอันนี้คือทฤษฎีบทแรกมิจะมีพิสูจน์ให้ดูเพราะว่าเสียเวลาให้นำไปใช้เลยนะคะอันนี้คืออธิบายให้ฟังแล้วว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะคะนี่ลักษณะแบบนี้นะคะเนาะโอเคแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่จุดสัมผัสยกเว้นเช่นจุด Q อย่างเงี้ยเวลาเราลากเส้นผ่านไปเงี้ยมันก็ไม่เป็นฉากนะคะมันก็ไม่เป็นฉากมันจะเป็นฉากได้แค่ที่เดียวคือจุดสัมผัสเท่านั้นจุด Q หรือจุดอื่นๆที่อยู่บนเส้นสัมผัสอื่นๆนะคะต่อให้เราลากจากจุดวงจุดศูนย์กลางไปเนี่ยมันก็ไม่ตั้งฉากนะคะอันนี้คือทฤษฎีบทที่หนึ่งใครเน้นได้เน้นนะคะตรงนี้อันนี้เป็นการพิสูจน์ค่ะว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะคะแต่มิดสรุปแล้วก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วต่อไปมาดูทฤษฎีบทที่สองทฤษฎีบทที่สองนะคะฟังดีๆดูรูปประกอบไปด้วยเขาบอกว่าลากเส้นสัมผัสจากจุดภายนอกคำว่าลากเส้นสัมผัสจากจุดภายนอกจุดภายนอกของเราในที่นี้คือจุด P ค่ะ
จุดภายนอกคือจุดที่อยู่นอกวงกลมเมื่อเราลากเส้นจากจุดภายนอกเนี่ยมาเขาบอกว่าให้ลากเป็นเส้นสัมผัสถูกต้องไหมดังนั้นเราจึงลากให้มันสัมผัสกับขอบวงกลมของเราลากให้มันสัมผัสอย่าให้มันตัดนะคะมันก็จะได้มาเหมือนสองเส้นนี้นะคะแล้วเขาบอกอะไรต่อเขาบอกว่าลากเส้นสัมผัสจากจุดภายนอกมาสัมผัสวงกลมได้เพียง2เส้นเท่านั้นทำไมถึงบอกว่ามันลากมาได้แค่2เส้นเพราะอ่ะถ้าสมมุติมิดลากเพิ่มอุ้ยตรงจากเดิมมันเป็นเส้น B ใช่ไหมมิดอยากลากเพิ่มไปอีก1เส้นสิลองลากเส้นใหม่ที่มันแบบกว้างกว่าเส้น B สิอ่ะพอลองกว้างลากกว้างให้มันกว้างกว่าเส้น B นะมันเป็นเส้นเดียวกันไปแล้วแป๊บนึงนะลากให้มันกว้างกว่าเส้น B สังเกตว่าเส้นของหนูมันไปสัมผัสกับวงกลมไหมคะหรือถ้าลากให้มันกว้างกว่า BA แบบเนี้ยเส้นของหนูมันไปสัมผัสวงกลมไหมคะสัมผัสไหมมันก็ไม่สัมผัสถูกไหมคะดังนั้นมันจึงไม่ได้เรียกว่าเป็นเส้นสัมผัสแล้วนะคะต่อไปหรือเอ๊ะถ้าสมมติว่ามิดจะลากเส้นให้มันแคบลงมากว่า A ล่ะหรือลากเส้นให้มันแคบลงมากว่า B สังเกตว่าเส้น2เส้นนั้นมันเป็นอะไรทันทีคะมันตัดเข้ามาในวงกลมถูกไหมคะดังนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าเป็นเส้นสัมผัสแล้วแต่เขาจะเรียกว่าเป็นเส้นตัดแล้วนี่แหละค่ะที่มาว่าทำไมมันถึงลากได้แค่2เส้นเท่านั้นเพราะว่ามันจะลากกว้างกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะมันจะไม่สัมผัสแล้วหรือถ้ามันจะลากแคบกว่านี้ก็ไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นเส้นตัดวงกลมไปแล้วนะคะดังนั้นมันก็เลยลากได้แค่2อันนะคะส่วนข้างล่างเป็นการพิสูจน์โดยใช้ทฤษฎีเนาะแต่ว่าอันนี้มีพิสูจน์โดยใช้เขาเรียกอะไรรูปธรรมไปแล้วนะคะโอเคไหมคะทฤษฎีบทนี้เข้าใจไหมคะไปนะอันนี้เป็นการพิสูจน์ธรรมดานะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวจะให้ไปด้วยอีกหนึ่งทฤษฎีบทที่ว่าอันนี้คือเขาพิสูจน์นะคะแล้วเขาก็พิสูจน์มาแล้วว่าเนี่ยสองตัวนี้เท่ากันดังนั้นเส้นสัมผัสนะคะถ้าลากจากจุดภายนอกมาหาจุดสัมผัสเขาบอกว่าลากได้เพียง2เส้นแล้ว2เส้นนั้นมีความยาวเท่ากันด้วยนะคะหนูเขียนต่อเพิ่มเติมไปก็ได้ค่ะและ2เส้นนั้นยาวเท่ากันยาวเท่ากันโอเคเนาะ2ทฤษฎีบทแล้วนะคะทฤษฎีบทแรกคือคืออะไรคะจุดสัมผัสจะตั้งฉากกับรัศมีแล้วทฤษฎีบทที่2คือเส้นสัมผัสจะลากได้เพียงแค่2เส้นเท่านั้นถ้าลากจากจุดภายนอกออกมาอ่ะทีนี้มาดูแบบฝึกหัดค่ะเขาบอกว่าให้หาขนาดมุมนะคะในรูปสามเหลี่ยม ABC หรือว่าให้หาขนาดมุมตรงนี้ซึ่งสังเกตว่าเขาใช้ความรู้เรื่องของเส้นสัมผัสแล้วก็จุดภายนอกถูกต้องไหมคะในที่นี้มิถามว่าหนูรู้ความยาวของด้านนี้หรือยังของด้านนี้หรือยังรู้ไหมคะจากทฤษฎีบทที่แล้วที่มิถให้เขียนเพิ่มเติมไปว่าถ้าเราลากเส้นจากจุดภายนอกมาเป็นเส้นสัมผัสทั้งสองอย่างทั้งสองด้านเนี่ยมันจะทำให้เกิดจุดสัมผัสซึ่งมันก็คือจุด B และจุด C เป็นจุดสัมผัสมันจะทำให้เส้นที่ลากมานะยาวเท่ากันดังนั้น2ด้านนี้มีความยาวเท่ากันถูกต้องไหมคะแล้วมันลากเป็นสามเหลี่ยมถ้าสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดยาวเท่ากันเราเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรคะเราเรียกว่าสามเหลี่ยมอะไรลูกสามเหลี่ยมหน้าจั่วเด็กๆตอบช่วยมิดด้วยนะคะอ่ะจะได้
เราก็เขียนไปเลยค่ะอะไรที่เรารู้ส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับส่วนของเส้นตรง AC เพราะอะไรคะเมื่อกี้มิตรบอกไปแล้วเพราะจากทฤษฎีบทและจากการจากทบจุดอันนี้คือจากทฤษฎีบทนะคะอ้างมาทฤษฎีบทที่ว่าถ้าลากจากเส้นสัมผัสจากจุดภายนอกมาสัมผัสกับเส้นวงกลมจะทำให้เส้นสองเส้นนั้นน่ะมันเท่ากันแต่ว่าไม่เขียนยาวนะคะเยอะไปต่อค่ะรู้อะไรอีกอ้าวเรารู้ความยาวแค่ด้านเราจะทำยังไงให้เรารู้เรารู้แค่ว่ารูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอ่ะเขียนไปเลยค่ะเนื่องจากสามเหลี่ยมABC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหลี่ยมหน้าจั่วสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีอะไรบ้างคะ 1. ความยาวด้านประกอบยอดมุมยาวเท่ากัน 2. 2 อะไรคะมุมที่ฐานเป็นยังไงมุมที่ฐานเป็นยังไงคะยาวเท่าเอ้ยมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันจะได้มุม ACB เท่ากับมุมABC สมบัติสามเหลี่ยมหน้าจั่วพอเรารู้ว่ามันเท่ากันแสดงว่าเราจากที่เรารู้ว่ามุมภายในรูปสามเหลี่ยมมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ180องศาถูกต้องไหมอันนี้มีอยู่82ดังนั้นมันขาดอีกเท่าไหร่คะถึงจะถึง180ขาดอีก98ถูกต้องไหมคะขาดอีก98ดังนั้น98มันก็ต้องมาแบ่งให้ตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยเท่ากันดังนั้นจะได้เป็นมุมเท่าไหร่คะจะได้มุม ABC มีขนาดมุมเท่าไหร่มีขนาดมุมเท่ากันเท่าไหร่คะ98เท่าไหร่นะคะสี่สิบเก้าครับถูกต้อง49องศานะคะอันนี้คือสมบัติสามเหลี่ยมหน้าจั่วหน้าจั่วเสร็จเรียบร้อยการพิสูจน์นะคะเนี่ยแหละค่ะข้อสอบจะออกแนวนี้แหละให้รูปประมาณนี้มาแล้วให้หาขนาดมุมต่างๆออกแบบนี้เลยนะคะทฤษฎีบทที่เราเรียนไปแล้วมีทั้งหมดกี่ทฤษฎีบทคะทวนเร็วกี่ทฤษฎีบทคะที่เราเรียนไปแล้วสองหรือสามหรือสี่หรือห้าหรือหนึ่งกี่ทฤษฎีบทคะแกนด้าสองเหรอคะสองทฤษฎีบททฤษฎีบทแรกคือถ้าลากเส้นสัมผัสไปมันจะเกิดจุดสัมผัสถูกไหมคะจุดสัมผัสนั้นจะตั้งฉากกับรัศมีเสมอนะคะอันนี้คือทฤษฎีบทแรกหนูไม่จำเป็นต้องไปจำทุกข้อความในทฤษฎีบทพยายามสรุปทฤษฎีบทให้เป็นความเรียงของหนูแล้วก็พูดออกมาให้ได้นะคะสองทฤษฎีบทที่สองคืออะไรคะคืออะไรคะถ้าเราลากเส้นสัมผัสจากจุดภายนอกม
มันจะลากได้เพียงแค่2เส้นเท่านั้นทำไมถึงบอกว่าลากได้2เส้นเพราะว่าถ้ากว้างกว่านั้นมันก็จะไม่เป็นเส้นสัมผัสถ้าแคบกว่านั้นมันจะกลายเป็นเส้นตัดวงกลมนะคะดังนั้นมันจึงลากได้แค่2เส้นแล้ว2เส้นนั้นจากจุดภายนอกมาหาจุดสัมผัสนั้นมันจะยาวเท่ากันทั้ง2เส้นโอเคไหมอันนี้2ทฤษฎีบทนะคะแต่3ความรู้นะคะโอเคเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวมิ้นขออนุญาตแคปหน้าจอก่อนเดี๋ยวเช็คชื่อไม่ทันคาบหน้านะคะให้เด็กๆ เข้ามาเร็วกว่านี้นิดนึงนะคะเราเจอกันอีกทีนึงคาบไหนคะเด็กๆคาบไหนเอ่ยวันพรุ่งนี้ไหมหรือว่าวันศุกร์โอเคให้เด็กๆ เข้ามาเร็วนิดนึงนะคะเดี๋ยวมิ้นจะไปเร็วกว่านี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเจอกันคาบหน้าวันนี้ไม่มีการบ้านค่ะใครที่ไม่มีหนังสือกะรุณามาเอาหนังสือด้วยคะสวัสดีครับอ่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ